เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนไอ้ง่างของต่างเขมรสเน่สาวรักสาวหลงพ่อผมเป็นคนกาญส่วนแม่เป็นคนภาคอีสานครับแม่ผมเป็นคนหน้าตาดีส่วนพ่อก็จะออกเป็นนักเลงหัวไม้เพื่อนฝูงเยอะแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เจอกันที่กรุงเทพสมัยก่อนคนต่างจังหวัดมาทำงานในเมืองกันมาตอนพ่อมาจีบแม่พ่อเนียบมากครับทั้งการแต่งตัวทั้งการทำทุกอย่างดีไปหมดคู่ควรกับการเป็นพ่อของลูกในอนาคตแต่แม่ของพ่อผมคือย่าไม่ชอบผู้หญิงอีสานครับต่อต้านทุกอย่างพี่น้องของพ่อก็เช่นกันจนกระทั่งพ่อกับแม่แต่งงานกันย่าผมใส่ชุดสีดำมางานแต่งหลังจากนั้นแม่ผมโดนการแกล้งสารพัดพ่อเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเมาเหล้าเล่นการพนันภาระการเลี้ยงดูครอบครัวจึงตกอยู่ที่แม่แม่กลายเป็นเสาหลักของบ้านเป็นอย่างนั้นมาตลอดและอีกสิ่งหนึ่งที่แม่ชอบคือการทำบุญครับเข้าวัดเข้าวาเก่งมากทุกเทศกาลต้องไปวัดจนผมอยู่ประมาณม.ปลายเริ่มที่จะฟังและรับรู้อะไรได้แม่เล่าให้ฟังว่ามีพระทักมาโดนของโดยพระท่านเห็นว่าบริเวณหน้าผามีสีดำแม่บอกว่าตั้งแต่แต่งงานมีลูกชีวิตคู่ไม่มีความสุขเลยโดนพ่อตบตีด่าทอเวลาเมาทำลายข้าวของในบ้านซึ่งในตอนแรกแม่ยอมรับตลอดว่าพ่อจะเอาเงินเท่าไหร่หามาให้หมดเอาไปทำอะไรก็ให้แม่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงเข้าวัดทำบุญหลังจากเข้าวัดบ่อยขึ้นแม่เริ่มแข็งข้อกับพ่อพ่อทำอะไรแม่ไม่ค่อยได้เหมือนว่าของที่โดนเสื่อมไปแล้วครับคนที่บ้านพ่อรักแม่มากขึ้นเพราะแม่ช่วยเหลือทุกอย่างปัจจุบันสิ่งที่เหมือนเดิมคือพ่อเมาเหล้าทุกวันไม่รับผิดชอบอะไรในบ้านและแม่กับผมช่วยกันทำงานส่งเสียค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างครับไม่ค่อยสนใจพ่อเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปกลับดึกกินเหล้าเมามาแค่ไหนก็ปล่อยปัจจุบันพ่อกับแม่แยกห้องนอนกันและแม่พูดหลายครั้งว่าจะเลิกยังไงก็จะเลิกถ้ายังทำตัวแบบนี้แต่สิ่งที่ดีขึ้นคือเวลาพ่อเมาพ่อไม่ตบตีและทำลายข้าวของแต่ชอบพูดว่ากูจะฆ่ามึงซึ่งตอนนี้ผมกลัวถึงแม้ว่าผมจะอายุ24แล้วยังไงก็กลัวคนเมาครับล่าสุดวันที่11เมษายน2561พ่อกลับไปที่บ้านย่าประมาณ3วันหลังจากพ่อกลับจากบ้านย่าพ่อมาจอดรถด้วยอาการที่เมามากเดินแทบจะไม่รู้ทางพร้อมกับผูกอะไรบางอย่างมาที่เอวเป็นเชือกสีแดงเหมือนของคลังอะไรสักอย่างตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะพ่อชอบสะสมของพวกนี้ตอนพ่อเจอผมพ่อถอดเชือกสีแดงพ่อถอดเชือกสีแดงที่มีบางสิ่งห้อยอยู่ออกมายื่นให้ผมแล้วพูดว่าเอาไปเก็บให้พ่อหน่อยเสียงแบบเมาจนพูดไม่เป็นภาษาผมตอบกลับไปว่าพ่อเอาไปเก็บเองเถอะเดี๋ยวเวลาลูกไม่อยู่แล้วจะหาไม่เจอก็จะมาโวยวายอีกเอาไปเก็บบนหิ้งในบ้านผมตอบกลับไปเพราะคิดว่าเป็นพวกตะกุดพอเห็นมัดอยู่ที่เอวพ่อก็ตอบผมกลับมาว่าเอาไว้หิ้งพระไม่ได้นี่มันของต่ำเขาเรียกว่าอีเปอร์ใช้จิ้มเข้าไปที่เมนผู้หญิงทีเดียวรู้เรื่องพ่อพูดภาษาเมาๆของเขาพร้อมกับผูกไปที่เอวแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านผมจึงนั่งหาข้อมูลว่าอีเปอร์คืออะไรเท่าที่สรุปได้มันคือของเขมรใช้เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าตอนนั้นผมไม่เข้าใจครับว่าพ่อจะเอาของพวกนี้มาในบ้านทำไมซึ่งแน่นอนว่าผมกับแม่ไม่พอใจจนช่วงประมาณเย็นๆ
มีคนแถวบ้านเก็บอีเบอร์มาให้บอกว่าพ่อทำตกไว้แม่ผมเลยเอาไปไว้ใต้อ่างบัวหน้าบ้านพอพ่อกลับมาบ้านด้วยความที่เมาก็หลับไปคืนวันนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนผมกับแม่แยกย้ายกันเข้าห้องแต่ผมได้ยินเสียงทุบกำแพงดังมาจากห้องแม่เลยโทรไปหาแม่เพราะกลัวว่าแม่จะล้มหรือเป็นอะไรไปกล่าวว่าแม่ไม่รับโทรศัพท์จะเคาะที่ห้องแม่แต่พ่อแม่รับสายผมจึงถามว่าแม่ทำอะไรทุบกำแพงทำไมตั้งหลายทีแรงและดังมากแม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรกำลังจะสวดมนต์ผมใจไม่ค่อยดีเลยครับตกดึกไปกว่านั้นผมออกไปที่หน้าบ้านเพราะครัวอยู่ที่หน้าบ้านแม่ผมขายอาหารตามสั่งออกไปต้มน้ำร้อนให้แม่ดื่มก่อนนอนตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ได้ยินเสียงเหมือนคนลื้อกอผักซึ่งปลูกไว้อยู่ใกล้ๆกับอ่างบัวหน้าบ้านบอกตรงๆตอนนั้นกลัวมากครับน้ำก็มีเดือดสักทีได้แต่เดินไปเดินมารอให้น้ำเดือดแล้วก็รีบเข้าบ้านเช้ามาพ่อตื่นด้วยอาการที่สางเมาถามหาอีเป๋อกับผมว่าเห็นอีเป๋อหรือเปล่าผมเลยถามกลับไปว่าผมถามจริงๆเถอะมันคืออะไรพ่อก็ตอบกลับมาทันทีว่ามันคือเครื่องรางอยู่ยงคงกระพันพ่อใช้เวลาขับรถให้แคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งแน่นอนครับผมกับแม่ที่นั่งฟังอยู่ไม่เชื่ออย่างสุดหัวใจเรามองหน้ากันแล้วก็เบะปากเหมือนพี่กิ๊กเพราะว่าสิ่งที่พ่อพูดมาตอนนี้กับตอนที่เมามันย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับผมได้หาข้อมูลไว้แล้วหลังจากพ่อถามเสร็จพ่อก็เดินไปหาอีเป๋ออยู่สักพักแล้วก็มาพูดกับผมว่าจริงๆมันไม่ใช่อีเป๋อแต่มันคือไอ้ง่างยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าข้อมูลที่ผมหาคืออีเปอร์คือเครื่องล้างให้ผู้หญิงผูกไว้กับผู้ชายส่วนไอ้ง่างให้ผู้ชายใช้กับผู้หญิงตอนแรกที่พ่อบอกว่าเป็นอีเปอร์ผมก็งงครับว่าพ่อเอามาทำไมเพราะพ่อเป็นคนพกถ้ามีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าจริงๆทำไมไม่พกไอ้ง่างสุดท้ายพ่อเฉลยด้วยตัวเองหลังจากพ่อออกจากบ้านไปผมก็ไปหาข้อมูลของไอ้ง่างเพิ่มบางข้อมูลก็บอกว่าใช้ในเรื่องค้าขายได้มีทั้งดีและไม่ดีและจะต้องเส้นไหว้เขาอารมณ์เหมือนเลี้ยงผีถ้าเลี้ยงไม่ดีก็เข้าตัวแต่มีอย่างหนึ่งที่ทูกระทูแนะนำคือไม่ให้เอาเข้าบ้านผมจึงเอาไปซุกไว้ที่ต้นไผ่แม่บอกว่าต้นไผ่จะกันพูดผีได้อีกอย่างถ้าเอาไว้ใต้อ่างบัวก็กลัวพ่อจะไปเจอหลังจากเอาไปซ่อนก็มานั่งคุยกับแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเจออะไรแม่บอกว่าตอนแม่สวดมนต์ก็มีเสียงกวนตลอดเวลาไม่รู้ว่าเสียงอะไรเลยคุยกับแม่ว่าจะเอาไปวัดแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไอ้ง่างอาจจะช่วยเรื่องค้าขายได้ตอนนี้ผมกับแม่สองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงต้นไผ่หรือเอาไปไว้ไหนดีอีกอย่างไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของพ่อที่เอามาครับวอนผู้รู้จากเรื่องที่ผมเล่าไปผมควรเก็บมันไว้หรือว่าเอาไปทิ้งที่ไหนดีตอนนี้ลำบากใจมากเนื่องจากรู้มาว่าเป็นของต่ำของเขมรและอาจมีชิ้นส่วนผีตายโหงผสมอยู่หรือมีสิ่งไม่ดีอยู่ในนั้นแต่บางข้อมูลก็บอกว่าถ้าเลี้ยงดีก็ให้คุณแต่สุดท้ายคนที่เอามาคือพ่อผมไม่รู้เจตนาเขาจริงๆว่าเอามาทำไมถ้าเอาไปทิ้งควรเอาไปทิ้งที่ไหนหรือควรคืนพ่อไปดีครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ